สวัสดีครับวันนี้พามาชมแปลงหญ้าสวนหญ้าหรือว่าจะเรียกว่าไร่หญ้าฟาร์มหญ้าก็ได้นะครับเนี่ยครับอาณาเขตอาณาจักรของเราทั้งหมดครับมีหญ้าหวานอิสราเอลเนเปียแคะนรกจักรพรรดิเนเปียปากช่องนะครับที่ท่านเห็นอยู่นี่นะครับจะเห็นว่าเนี่ยเราที่ตัดท่อนพันธุ์ขายไปนะครับตอนนี้หญ้ายังน้อยอยู่ยังโตไม่ทันนะครับเนี่ยครับต้นหนึ่งสำหรับหญ้าหวานอิสราเอลนะครับปกติท่อนหนึ่งเนี่ยเราจะตัดได้5-6ท่อนแต่ว่าเนื่องด้วยที่ว่าหน้านี้เป็นหน้าแรงนะครับหน้าแรงทีนี้ทำให้เราขายหญ้าใบเนี่ยดีกว่าก็คือจะตัดหญ้าใบขายนะครับขายหญ้าสดเพราะฉะนั้นท่อนหนึ่งเนี่ยต้นหนึ่งเนี่ยจะตัดได้แค่2-3ท่อนเท่านั้นนะครับมันก็เลยออเดอร์ก็เลยออกช้านิดนึงแต่ว่าได้ทุกคนทุกท่านนะครับขอให้ทุกท่านอดใจรอนิดนึงครับผมหญ้าหวานอิสราเอลนะครับหน้าแล้งเนี่ยหญ้าจะโตไม่ทันนะครับเนื่องด้วยสาเหตุก็คือหลักๆคือหน้าแล้ง2คือหญ้าใบตัดขายหญ้าใบช่วงนี้จะขายดีมากครับแต่หญ้าที่พร้อมส่งก็จะมีเนเปียแคะนรกจักรพรรดิเนเปียปากช่องครับผมพวกนี้มีของพร้อมส่งให้ท่านเลยที่ต้องรออยู่นิดนึงก็คือหญ้าหวานอิสราเอลนะครับคำว่ารอในที่นี้ก็คืออย่างช้านะครับไม่เกิน1อาทิตย์ที่สั่งหลังจากสั่งนะครับอย่างเร็วนี่2-3วันครับซึ่งปกติถ้าเป็นฤดูฝนหรือหน้าฝนที่หญ้าเราเจริญเติบโตได้ดีเนี่ยเราจะจัดส่งวันต่อวันเลยนะครับวันหนึ่ง30,000-40,000ท่อนเราส่งได้นะครับแต่ด้วยที่อย่างที่บอกครับหน้าแล้งก็คือหญ้าจะออกช้านิดนึงสำหรับหญ้าหวานอิสราเอลนะครับแต่ว่าหญ้าอื่นๆเนี่ยพร้อมส่งให้เลยนะครับเช่นในเปียปากช่องในเปียแคะหรือนรกจักรพรรดิเนี่ยหญ้าเหล่านี้ก็คือพร้อมส่งให้ท่านได้เลยส่วนหวานอิสราเอลนี่ลูกค้าสั่งแล้วต้องรอนะครับรอนิดนึงครับผมแต่ว่าได้ทุกทนได้ทุกท่านนะครับครับผมมีทั้งปลูกใหม่ปลูกเก่า